สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูขนมไข่นกกระทามันม่วงสูตรโฆษณาบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในหวานอร่อยไม่ยุบตัวเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับมันเทศม่วง500กรัมผมก็หั่นเป็นชิ้นล้างทำความสะอาดปอกเปลือกมาที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นึ่งมันเทศของเราจนสุกนะครับนึ่งอยู่ที่20นาทีด้วยไฟกลางนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้นำมันเทศของเราไปบดให้ละเอียดเลยครับแล้วก็ให้เราใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชานะครับแล้วก็ใช้สากนะครับบดให้มันม่วงของเราละเอียดเลยนะครับเมื่อเราบดมันกับเกลือเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับตามด้วยน้ำตาลทราย100กรัมนะครับแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมของเราให้เข้ากันนะครับเมื่อเราคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยหัวกะทิ50 ml แล้วก็ให้เรานวดให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเรานวดเข้ากันดีนะครับตามด้วยแป้งมัน150กรัมนะครับแล้วก็ให้เรานวดจนเนื้อมันกับแป้งเข้ากันเป็นเนื้อเนียนเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแล้วก็นวดแป้งกับมันเข้ากันดีนะครับจนเนื้อเข้าเนียนนะครับเขาจะมีความเบานะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยครับเพื่อนๆปั้นเขาเป็นก้อนกลมๆพอดีนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับปั้นหลวมๆพอนะครับเพื่อนๆพอเรานำเขาไปทอดเขาจะมีความพองตัวแล้วก็กลมสวยงามนะครับเดี๋ยวเราปั้นไข่แล้วก็ทามันม่วงของเรากันให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็ปั้นไข่นกกระทาเราเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทอดไข่นกกระทามันม่วงกันเลยครับเพื่อนๆเราก็ตั้งน้ำมันจนร้อนนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ไข่นกกระทาลงไปทอดเลยครับผมก็ใช้น้ำมันพืชสำหรับทอดอยู่ประมาณ500 ml นะครับหรือครึ่งกิโลนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราหย่อนไข่นกกระทาเราลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขานะครับเราจะให้ผิวด้านนอกของเขาเซตตัวก่อนนะครับก่อนที่เราจะคึงเขานั่นเองนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดไข่นกกระทาเรานะครับตอนนี้เขาก็เริ่มเซตตัวนะครับให้เราใช้กระชอนนะครับคนไปคนมานะครับเสร็จแล้วก็ให้เราคึงนะครับให้เราคึงไข่นกกระทาเราอย่างต่อเนื่องนะครับคึงวนไปเรื่อยๆประมาณ3นาทีนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะยุบนะครับเพราะว่าผิวด้านนอกเขาเซตตัวแล้วนะครับตอนนี้ให้เราคนต่อไปเรื่อยๆนะครับให้เราจับเวลาด้วยนะครับเพื่อนตอนนี้เราคนจนครบ3นาทีนะครับสีด้านนอกเขาจะเปลี่ยนสีนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เพื่อนๆ เร่งมาที่ไฟแรงเลยนะครับเพื่อที่เขาจะล็อกผิวด้านนอกและไม่อบน้ำมันนะครับและให้เราคนต่อประมาณ30วินาทีนะครับก็ให้เพื่อนๆตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันแล้วก็ทอดชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่นกกระทามันม่วงสูตรโฆษณานะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับไข่นกกระทามันม่วงสูตรโฆษณานะครับก็มีรสชาติที่หวานมันอร่อยมากๆเลยนะครับด้านนอกเขาก็จะมีความกรอบนะครับมีความนุ่มด้านในนะครับสีสันด้านในก็เป็นมันม่วงสวยงามมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูไข่นกกระทามันม่วงก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้